ชมพู่อารยาเผยสาเหตุไม่ค่อยมีรูปคู่น็อตวิศรุตรู้แล้วถึงกับเข้าใจได้ชมพู่อารยาเผยสาเหตุไม่ค่อยมีรูปคู่น็อตวิศรุตผู้เป็นสามีรู้แล้วถึงกับเข้าใจได้ไม่ลงรูปไม่ใช่ไม่รักแต่กลัวอีกฝ่ายไม่ถูกใจถือเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่หลายคนเห็นแล้วอิจฉาสำหรับชมพู่อารยากับนักธุรกิจหนุ่มน็อตวิศรุตรังสีสิงห์พิพัฒน์ที่ตกลงปลงใจสร้างความครอบครัวจนตอนนี้มีพยานรักด้วยกันกว่า3คนเป็นอีกหนึ่งครอบครัวคนบันเทิงที่หลายคนให้ความสนใจมีกระแสในสื่ออยู่ตลอดขณะที่ชีวิตคู่ของชมพู่น็อตแต่งงานสร้างครอบครัวมาด้วยกันนานกว่า8ปีแล้วขาเตียงมั่นคงแข็งแรงสุดๆแม้จะไร้รูปคู่ไร้โมเมนต์หวานและสาเหตุที่ไม่ค่อยลงรูปคู่กันนั้นก็ได้คำตอบว่าหนุ่มน็อตเป็นคนไม่ค่อยโพสต์บ่อยแถมยังเลือกรูปคิดแคปชั่นนานมากในแต่ละโพสต์บางครั้งบางภาพก่อนจะลงก็มีถามความคิดเห็นจากภรรยาบ้างด้านชมพู่เผยว่าส่วนหนึ่งที่ไม่ค่อยโพสต์ภาพคู่สามีเพราะกลัวไม่ถูกใจอีกฝ่ายกลัวแบบหน้าตรงนี้มุมนี้ไม่ได้หรือเปล่าเลยเลือกที่จะไม่ลงดีกว่า